จีนมั่นในครองเจ้าทองยกพงศกรอธิวัฒน์หน้าจับตาในเอเชียนพาราเกมความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่22ถึง28ตุลาคมนี้ซึ่งมีชิงชัย22ชนิดกีฬา566เหรียญทองล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคมมีรายงานระบุเจ้าภาพจีนยังมั่นใจว่าจะครองเจ้าเหรียญทองพร้อมได้ประเมิน2นักกีฬาที่คาดว่าจะมาเป็นดาวเด่นสร้างผลงานกระหึ่มอีกครั้งโดยจีนฟันธงว่าทัพนักกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งของไทยจะสร้างผลงานกระหึ่มแน่นนอนด้วยฝีมือของเหล่าฮีโร่จากพาราลิมปิกโตเกียว2020คือกอนพงศกรเปยอเจ้าของ3เหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T53 ประเภท100 400และ800เมตรซิ่งในวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T53 เคยทุบสถิติโลกทำสถิติ 46.61 วินาทีทำลายสถิติโลกของเบรนท์ลากาตอสจากแคนาดาที่ทำไว้ 46.82 วินาทีด้วยและอีกรายคือฟิลอธิวัฒน์แพงเหนือเจ้าของเหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่ง100เมตร T54 และเหรียญเงินวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตร T54 ในกีฬาพาราลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4เริ่มชิงชัยวันที่23ตุลาคมนี้อาร์เซนอลคืนชีพไล่ตามเจ้าเชลซีศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่21ตุลาคมเชลซีเปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์พบกับอาร์เซนอลทีมร่วมกรุงลอนดอนเปิดฉากมาครึ่งแรกเชลซีนำก่อน 1-0 จากจังหวะที่พวกเขาได้จุดโทษและโคลพาวเมอร์ที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปในนาทีที่15หลังจากนั้นยังไม่มีทีมไหนทำประตูกันได้หมดเวลา45นาทีแรกของเกมเจ้าบ้านนำอยู่ 1-0 ครึ่งหลังเปิดฉากได้ไม่นานเชลซีนำห่าง 2-0 จากจังหวะที่มิไคลโลมูดริกตักบอลจากริมเส้นฝั่งซ้ายบอลข้ามหัวดาวิดรายาเข้าไปนาที48แต่หลังจากนั้นอาร์เซนอลได้ประตูไล่มา 1-2จากความผิดพลาดของโรเบิร์ตซานเชสนายด่านเจ้าถิ่นที่ออกบอลไม่ดีมาเข้าทางเดคลานไรส์ยิงสวนเข้าไปแบบง่ายๆในนาที77จากนั้นทีมเยือนตีเสมอ 2-2 บูกาโยซากาเปิดบอลจากฝั่งขวาของเขตโทษไปที่เสาไกลเลอันโดทรอตซาวิ่งเข้าชาร์จไม่พลาดในนาที84ช่วงที่เหลือไม่มีทีมไหนยิงเพิ่มได้จบเกมเสมอกัน 2-2 ทำให้อาร์เซนอลมี21แต้มจาก9นัดเท่ากับแมนซิตี้จ่าฝูงแต่ลูกได้เสียทีมปืนใหญ่เป็นรองอยู่อันดับ2ทางด้านเชลซีมี12แต้มจาก9นัดเท่ากันอยู่อันดับ9จักรยานขาไถเดินหน้าลุยสนาม3เล็งสร้างศูนย์ฝึกครบ6ภาคทั่วไทยจักรยานขาไถหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566สนามที่3เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรักกีฬาจักรยานพร้อมมุ่งเป้าสร้างสนามแข่งทั้ง6ภาคทั่วไทยจักรยานขาไถหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่3เมื่อวันที่21ตุลาคมที่สนามขาไถภายในสวนกีฬากมลโดยมีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาจักรยานพลเอกกวีระกูลทองมาและพันเอกสุนทรสัมฤทธิสุดอุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานนายกมลโชคภัยบูลย์กิจประธานใหญ่บริษัทในเครือ FBT นางปวีณาโชคภัยบูลย์กิจรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดนายวิรัตมีนชัยนันท์ประธานสภากรุงเทพมหานครร่วมในพิธีนายสุทธิพงษ์เผยว่าขอขอบคุณพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่ให้เกียรติตนมาเป็นประธานพิธีเปิดจักรยานหนูน้อยขาไถในวันนี้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเล็กอายุตั้งแต่1ขวบครึ่งถึง10ขวบมาแสดงความสามารถสมาคมกีฬาจักรยานเป็นสมาคมที่ดีมีการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงระดับประชาชนและก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและวงตระกูลสืบไปตนรู้สึกดีใจและปลื้มใจที่สมาคมกีฬาจักรยานมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจัดการแข่งขันให้เด็กเล็กๆได้ใช้กีฬาจักรยานในการพัฒนากล้ามเนื้อพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมให้เด็กๆเจริญเติบโตเป็นคนที่มีสติปัญญามี EQ และ IQ อีกทั้งสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีโครงการจัดสร้างสนามขาไถภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่านั้นใช้กีฬาจักรยานขาไถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาร่างกายจิตใจสร้างวินัยและสติปัญญาให้แก่เด็กๆอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชาติซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าเวลานี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก15แห่งใน11จังหวัดมีสนามขาไถเรียบร้อยแล้วและในปีนี้จะพยายามจัดสร้างให้ครบทุกจังหวัดและทำให้ได้ครบ100แห่งเพื่อให้เด็กๆได้ออกกำลังกายควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่นและในปีต่อๆไปจะให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยนายสุทธิพงษ์กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานจัดตั้งศูนย์กีฬาและศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกระจายไปยัง6ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบหรือ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567โดยจะจัดหาพื้นที่ขนาดใหญ่มาจัดสร้างเหมือนสวนสาธารณะในศูนย์ดังกล่าวจะมีสนามจักรยานหนูน้อยขาไถและเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อเรียนรู้ทางธรรมชาติรวมทั้งให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานที่ทำให้จักรยานหนูน้อยขาไถมีความคึกคักและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุตรหลานและพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถสนามที่3ในรูปแบบแอดเวนเจอร์มีผลรุ่นที่น่าสนใจดังนี้รุ่นอายุ 1.8 ถึง 2 ขวบชายที่ 1 เด็กชายปกรณ์รักสุจริตที่ 2 เด็กชายณัฐพัฒน์รัตนชัยตระกูลที่ 3 เด็กชายทาวินโลหะจินดารุ่นอายุ 1.8 ถึง 2 ขวบหญิงที่ 1 เด็กหญิงสุชยาชีประวัติชัยที่ 2 เด็กหญิงณพิธิดาแท่นหินที่ 3 เด็กหญิงปาวาสนองคุณรุ่นอายุ 2.1 ถึง 2.5 ขวบชายที่ 1 เด็กชายอัธสิทธิ์บุญแสงที่ 2 เด็กชายรชนกรขวดสาลีที่ 3 เด็กชายปวรวิทย์ปริยาพรรุ่นอายุ 2.1 ถึง 2.5 ขวบหญิงที่ 1 เด็กหญิงสุภัสสรจันทรนัท
ที่2เด็กหญิงรัสิมนเรือนเมาที่3เด็กหญิงมีราภาเสาเรือนรุ่นอายุ 2.6 ถึง 3 ขวบชายที่1เด็กชายนฤเบศขำดีที่2เด็กชายพงพัฒน์เงางามเด็กชายพีระณัฐคายสูงเนินรุ่นอายุ 2.6 ถึง 3 ขวบหญิงที่1เด็กหญิงรัตนาพรเขียวคำรบที่2เด็กหญิงปันมิกาคงราศีที่3เด็กหญิงมิราย่องหินรุ่นอายุ 3.1 ถึง 3.5 ขวบชายที่1เด็กชายยานกรพลีพลายที่2เด็กชายที่บดีธรรมรัตน์เลิศสำราญที่3เด็กชายเจ้าพระยาเผ่าจินดารุ่นอายุ 3.1 ถึง 3.5 ขวบหญิงที่1เด็กหญิงชรินดาสุขเสวีที่2เด็กหญิงวริศราตันติปรีชาวงศ์ที่3เด็กหญิงเปมิกาสงปรีชารุ่นอายุ 3.6 ถึง 4 ขวบชายที่1ตรีนเหลือการที่2เด็กชายสุภกรวรกุลกิจปรีชาที่3เด็กชายณัฐภพดีแก้วรุ่นอายุ 3.6 ถึง 4 ขวบหญิงที่1เด็กหญิงพิญญาพัฒน์จินนรัตน์ที่2เด็กหญิงรินรดาซับกลิ่นที่3เด็กหญิงรวิศราศีรัตน์รุ่นอายุ 4.1 ถึง 4.5 ขวบชายที่1เด็กชายธนาทิพย์คำวงศาที่2เด็กชายรัชชาวิทย์เติมทองที่3เด็กชายณัฐพลสิริรักษ์รุ่นอายุ 4.1 ถึง 4.5 ขวบหญิงที่1เด็กหญิงอภิญญาวังกาใจที่2เด็กหญิงปาริดาแสงขติที่3เด็กหญิงชยานิสารักมากด้านผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน